สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อโปโลรุ่น G211X นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมจะมีขนาดกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่7แรงม้าขนาดความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมอยู่ที่ 3.6 ลิตรขนาดความจุของน้ำมันเครื่องก็อยู่ที่ 0.6 ลิตรนะครับผมและข้อดีของรุ่นนี้ก็คือจะมีสติกเกอร์ประหยัดพลังงานนะครับผมเบอร์5ของจากกระทรวงพลังงานเครื่องยนต์โปโลรุ่น G211X รุ่นนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์4จังหวะมีความจุของกระบอกสูบจะอยู่ที่208 cc นะครับผมแรงบิดก็จะอยู่ที่ประมาณ12นิวตันขนาดแกนเพลาก็จะอยู่ที่16.36 มิลลิเมตรนะครับครับผมสำหรับรถนี้ก็จะเหมาะใช้งานเกี่ยวกับประเภทติดตั้งกับท่อส่งน้ำพญานาคหรือว่าเป็นรถเข็นตัดหญ้าแล้วก็ที่นิยมกันในภาคใต้ก็จะเหมาะสำหรับการติดตั้งเรือหางยาวนะครับผมซึ่งตัวนี้จะให้กำลังแรงม้าถึง7แรงในการดูแลรักษาก็ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ